ที่จังหวัดอุทัยธานีพลเอกประวิทย์ตรวจภัยแล้งกำชับทุกหน่วยลุยแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำให้กับประชาชนณหอประชุมอำเภอบ้านไร่เมื่อเวลา14นาฬิกาของวันนี้ พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจราชการการแก้ไขปัญหาภายแล้งในพื้นที่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีศักดาวิเชียนศิลปิอธิบรกรมทรัพยากรน,น้ำบาดาลรายงานการบริหารจัดการน้ำแล้งน้ำกินน้ำใช้ต้องไม่ขาดแคลนลุยแก้ภายแล้งจังหวัดอุทัยธานีมีบ่อน้ำบาดาลใช้งานได้ถึง 1,579แห่งแบ่งเป็นบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร1 1 4แห่งและบ่อน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค1,465แห่งพร้อมนำน้ำดื่มสะอาด7,500ลิตร ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เดือดร้อนณหอประชุมอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีโดยมีนายขจรเกียรติรักพานิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีนายศักดาวิเชียนศิลป์อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้การต้อนรับพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน นายศักดาวิเชียนศินอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้กล่าวว่าจังหวัดอุทัยธานีมีพื้นที่ป่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของพื้นที่จังหวัดสภาพพื้นที่เป็นที่ราบเชิงเขาไม่มีแหล่งน้ำต้นทุนที่เพียงพอแหล่งกักเก็บน้ำก็ใช้น้ำฝนเป็นหลักขณะที่ประชากรประมาณร้อยละ80ทําอาชีพกเกษตรกรรมน้ำฝน มีพื้นที่การเกษตรกว่า1.4ล้านไร่แต่อยู่ในเขตชนบททานเพียง2 3 0 0 0 0ไร่และไม่สามารถสนับสนุนน้ำสำหรับทำการเกษตรได้อย่างเพียงพอส่งผลให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างไม่ดีเท่าที่ควรเนื่องจากปัญหาการขาดแคลนน้ำโดยเฉพาะช่วงฤดูแล้งจังหวัดอุทัยธานีได้ประกาศพื้นที่ภัยแล้ง 68ตำบลจาก70ตำบลทั้งจังหวัดส่งผลให้ภาคการเกษตรพัฒนาได้อย่างไม่เต็มศักยภาพนอกจากนี้จังหวัดอุทัยธานีโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดได้แก่อำเภอบ้านไร่ห้วยโคดและลานสักเป็นพื้นที่หาน้ําบาดาลยากมากเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวรองรับด้วยหินเหล็กหินแข็งจําพวกหินแปรหินปูนและหินแกรนิตประกอบกับมีลักษณะ ทางธรณีวิทยาโครงสร้างที่สลับซับซ้อนจึงทำให้การเจาะและพัฒนาน้ำบาดาลในพื้นที่มักจะไม่ประสบความสำเร็จต้องอาศัยเทคนิคและวิชาการขั้นสูงในการสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลอีกทั้งต้องอาศัยความชำนาญและประสบการณ์สูงของช่างเจาะจึงจะสามารถพัฒนาน้ำบาดาลขึ้นมาให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้กล่าวต่อว่าในฐานะที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเป็นองค์กรหลักมีองค์ความรู้ความชำนาญและมีเครื่องมือที่ทันสมัยจึงพยายามค้นหาแหล่งน้ำบาดาลใหม่ๆใ,ในพื้นที่เพื่อนำมาใช้ให้พี่น้องประชาชนได้ใช้ในการอุปโภคบริโภคและ การเกษตรโดยมีเป้าหมายคือทุกพื้นที่ของประเทศไทยต้องมีน้ำกินน้ำใช้ไม่ขาดแคลนซึ่งปัจจุบันจังหวัดอุทัยธานีมีบ่อน้ำบาดาลที่สามารถใช้งานได้จำนวน1,579แห่งแบ่งเป็นบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรจำนวน 114แห่งและบ่อน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคจำนวน1,465แห่งทั้งนี้ตั้งแต่ปีงบประมาณ2,563จนถึง2,565รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลช่วยเหลือประชาชนจังหวัดอุทัยธานีผ่านโครงการต่างๆกว่า22โครงการอาทิโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่หาน้ำยาก โครงการพัฒนาน้ำบาดาลด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ขนาดพื้นที่500ไร่โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชนเป็นต้นช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างมากทั้งด้านเกษตรกรรมและด้านอุปโภคบริโภคทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จากนั้นพลเอกประวิทย์ได้มอบนโยบายและมอบถังน้ําให้กับนายอำเภอ8อำเภอและเป็นประธานปล่อยแถวทีมดับไฟป่าและปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ําเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยกรมทรัพยากรน้ําบาดาลได้มอบหมายให้สํานักทรัพยากรน้ําบาดาลเขต2สุพรรณบุรีนําน้ําดื่มสะอาดจํานวน7,500ลิตรส่งมอบให้แก่ประชาชนที่เดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้งเป็นการเบื้องต้นแล้ว หลังจากนั้นกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่บ้านพุบอนหมู่ห้าตําบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีมีสมาชิกเกษตรกรเจ็ดรายพื้นที่มากกว่า120ไร่เกษตรกรปลูกพืชมันสำปะหลังอ้อยกล้วยและลำไยมีปริมาณน้ำรวมไม่น้อยกว่า5,000 50, ลูกบาทเมตรต่อปี ช่วยแก้ไขปัญหาภัยแล้งและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อมาได้เดินทางไปวัดท่าเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีร่วมงานบุญในพิธีทองหล่อพระสายญาตินางสาวมนัญญาไทยเศษร,รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายชาดาไทยเศษสอสอเขตสอง พร้อมหน่วยข้าราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานบุญนิว24สถานีประชาชนภาวินีสีอนันต์ภาพข่าวสุกันวรลีสุวรรณรายงาน